ได้26สัปดาห์แล้วมีอาการท้องตึงเวลาลุกนั่งนะคะหรือเดินทุกครั้งแต่พอนอนพักก็หายอันนี้เป็นอาการผิดปกติหรือเปล่านะคะแล้วตอนนี้ล่าสุดสาวก็มีภาวะรกเกาะต่ำด้วยนะคะก็เรื่องนี้นะคะอันแรกก่อนเลยนะคะเวลาที่มีอาการท้องตึงและแข็งช่วงเปลี่ยนท่าเนี่ยเป็นเรื่องปกติมีได้ตลอดการตั้งครรภ์นะคะโดยเฉพาะถ้าสมมติว่าเราไปนอนพักแล้วมันหายเนี่ยอันนี้คือปกติคอนเฟิร์มเลยว่าปกตินะคะส่วนเรื่องที่สองค่ะเรื่องของภาวะรกเกาะต่ำนะคะภาวะรกเกาะต่ำในช่วงของการตั้งครรภ์ไม่มีความสำคัญเลยถ้าไม่มีเลือดออกทางช่องคลอดไม่มีผลไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเด็กไม่มีผลต่อการเรียกว่าอะไรเลยในท้องอ่ะเพียงแต่ว่าถ้าหากว่าเราอันตราซาวเจอภาวะรกเกาะต่ำแล้วเนี่ยเราก็ต้องงดในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ส่วนล้างช่องคลอดแล้วก็ส่วนอุจจาระนะคะเพราะว่า3กิจกรรมนี้จะสามารถกระตุ้นให้มีเลือดออกได้แต่ถ้าหากมีเลือดออกในช่วงของการตั้งครรภ์และมีรกเกาะต่ำร่วมด้วยอันนี้ก็จะอันตรายมากขึ้นนะคะก็จะมีความเสี่ยงที่จะคลอดก่อนกำหนดในกรณีที่มีการตกเลือดและควบคุมไม่อยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงในช่วงของการตั้งครรภ์ก็คือไม่มีผลกับเด็กนะคะไม่มีผลกับเรื่องของน้ำค้ำนะคะก็แค่ห้ามมีเพศสัมพันธ์ส่วนล้างช่องคลอดและส่วนอุจจาระนะคะแต่ถ้ามีเลือดออกการระวังตัวก็ต้องมากขึ้นแล้วก็จะต้องมีเรียกว่าคอยสังเกตนะคะความเสี่ยงที่จะคลอดก่อนกำหนดนะคะรกเกาะต่ำมีความสำคัญจริงๆตอนไหนคะตอนคลอดค่ะตอนคลอดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดหรือการคลอดในอายุครรภ์ที่ครบกำหนดก็ตามนะคะถ้าหากว่าคุณแม่พบว่ามีภาวะรกเกาะต่ำเราจำเป็นจะต้องได้รับการผ่าตัดคลอดเพราะว่าเด็กไม่สามารถทะลุรกออกมาทางช่องคลอดได้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะทำให้เกิดภาวะตกเลือดนะคะในช่วงระหว่างการคลอดนะคะแล้วก็อาจจะทำให้เกิดการตกเลือดหลังคลอดได้เช่นเดียวกันนะคะคือรกเกาะต่ำจะมีความเสี่ยงจริงๆก็คือตอนคลอดเนี่ยแหละค่ะ1ต้องผ่าตัดคลอดน่ะแน่นอนอยู่ละ2ค่ะต่อให้ผ่าตัดคลอดก็มีความเสี่ยงที่จะตกเลือดสูงเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าในช่วงของการทำคลอดรกหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าหากว่ารกมีการเกาะแน่นจนเกินไปพวกนี้ก็จะส่งผลนะคะทำให้มีการเรียกว่าตกเลือดน่ะในช่วงของการทำคลอดรกหรือบางคนค่ะเกิดรกมันเกาะแน่นนะคะตกเลือดจนไม่สามารถที่จะห้ามเลือดได้เนี่ยก็อาจจำเป็นจะต้องตัดมดลูกด้วยซ้ำเพื่อที่จะรักษาชีวิตของคุณแม่ไว้ก่อนนะคะซึ่งตรงนี้มันเป็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดแหละแต่ถามว่าโอกาสเกิดมันเยอะไหมคือไม่ได้เยอะมากนะคะซึ่งตรงนี้คุณแม่อาจจะลองคุยกับคุณหมอดูก็ได้ว่ารกเกาะต่ำของเราเนี่ยซีเรียสมากน้อยแค่ไหนในช่วงของการคลอดเนาะแต่ในช่วงของการตั้งครรภ์ถ้าไม่มีเลือดออกก็ให้ใช้ชีวิตเหมือนคนปกตินั่นแหละค่ะแค่งดมีเพศสัมพันธ์ห้ามส่วนล้างช่องคลอดแล้วก็ห้ามส่วนอุจจาระเท่านั้นนะคะ